อจากนี้ไปท่านจะได้ชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาโดยภูผาฟ้าน้ำช่วงวิปัสสนาข่าวดีมีโครงการต่างๆมากมายที่สานต่อสำหรับพระราชินีของเราที่ริเริ่มแล้วก็ทำเพื่อประชาชนค่ะดิฉันก็เลยมานึกถึงนะคะพวกเราก็หลายคนนะคะโดยเฉพาะญาติธรรมศิษย์เก่าต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาป่าเช่นกันค่ะก็ได้ไปดูทางออนไลน์นะคะโลกสื่อสารออนไลน์แต่นี่เร็วบางทีเร็วกับเรื่องข่าวสารด้วยค่ะเป็น Facebook ของคุณผาดวงพัทรานะคะซึ่งเขาเขียน Facebook โพสต์ไปที่ของคุณอํานวยพุ่มจำป่าค่ะเขาเขียนข้อความบอกว่าเพื่อนผมคนนึงตัดสินใจจ่ายเงินไม่น้อยเพื่อซื้ออากาศผมนับถือการกระทำของเขาผมเชื่อว่าเขาจะเป็นตัวแทนของคนหนุ่มในยุคใหม่ที่กล้าทำในสิ่งที่คนมีเงินหลายๆคนไม่กล้าที่จะทำและอาจที่จะไม่เคยคิดจะเหลียวแลคุณยอมจ่ายเงินซื้อป่าซื้ออากาศอันบริสุทธิ์ไว้เพื่อให้คนทั้งโลกได้ใช้ฟรีๆและแน่นอนอากาศที่นั่นมันจะเดินทางไปทั่วโลกและผมก็ย่อมได้ใช้มันด้วยด้วยความนับถือด้วยหัวใจคารวะครับนะคะคุณขุนผาดวงพัทราก็โพสต์ข้อความไปที่คุณอํานวยพุ่มจำปานะคะคุณผาก็คือในรักเขตของเราค่ะอยู่ที่ราชธานีอโศกอํานวยพุ่มจำปาก็เป็นศิษย์เก่าปฐมอโศกนะคะรุ่นแรกคุณหมดเลยนะคะนะคะดิฉันก็เลยไปตามที่ Facebook ของคุณอํานวยค่ะก็เลยอ๋อรู้แล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ศิษย์เก่าเพราะได้พูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะก็คือคุณอํานวยก็โพสต์ใน Facebook ก็ตั้งแต่หลายวันมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้เขาโพสต์เขียนข้อความบอกว่าจะมีป่าที่สมบูรณ์แบบนี้ต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนนะคะก็จะให้ขึ้นภาพไปเลยนะคะภาพที่เป็นภาพที่ดินนะคะที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่เกือบ36ไร่เป็นพื้นที่ป่าเกือบ20ไร่ต้นไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นสักแล้วก็ต้นประดู่อีกไม่นานเจ้าของที่เดิมจะตัดไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าอยากได้รถดีๆไว้ใช้สักคันนะคะแต่คุณอำนวยบอกว่าแต่ช่างเถอะผมจะซื้อที่ดินผืนนี้มันมีวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากป่าและต้นไม้เหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องตัดอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่เห็นรายได้นะแต่ผมเห็นความสุขในบั้นปลายของชีวิตขอบคุณภรรยาของผมที่อนุญาตให้ผมซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ผมจะรักษาป่าพื้นนี้ไว้ให้เป็นปอดเล็กๆของพื้นที่แห่งนี้ค่ะฉันโอ้ถึงบางอ้อแล้วนะคะทำไมเพื่อนๆเขาถึงเฟซไปโพสต์หากันนะคะก็คือคุณอำนวยก็ไปซื้อป่าพื้นนี้เอาไว้ตอนแรกอยากจะไปซื้อของใหม่ค่ะอยากซื้อนู่นซื้อนี่ตามปกตินะคะซื้อรถแต่ก็ตอนนี้ก็ขอบคุณครอบครัวที่อนุญาตให้เขาเอาเงินเก็บเหล่านั้นนะคะมาซื้อป่าเก็บเอาไว้แล้วพอไปเห็นนะคะก็จะไปเห็นเล็กๆอีกค่ะเป็นการพูดคุยกันกับเพื่อนดิฉันก็เลยไปดูที่ Facebook ของคุณหินสร้างเครือบุตรสึกว่าจำได้ไหมคะท่านจำได้ไหมคะคุณชื่ออีกแล้ววุฒิค่ะคุณวุฒิค่ะวุฒิที่อยู่บวรศรีสาโศกศิษย์เก่าศรีสาอโศกค่ะนี่ก็มีเรื่องดีๆอีกนะคะพอดิฉันไปเห็นก็โอ้เขาโพสต์บอกว่าแจกฟรีค่ะเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนวันแม่จึงขอเชิญชวนลูกๆทุกคนตอบแทนพระคุณแม่โดยเฉพาะแม่ธรณีแผ่นดินที่ให้เราเกิดด้วยการปลูกต้นไม้ครับกับโครงการเพื่อแม่ธรณีเพื่อเราเพื่อโลกโดยแจกกล้ายางฟรีนะคะ 2,186 ต้นคนละ15ต้นนะคะความสูงของกล้าก็คือ50เซนขึ้นไปโดยเป็นต้นกล้าที่ใส่เชื้อเห็ดป่าเรียบร้อยแล้วนะคะมีเชื้อเห็ดด้วย 1,686 ต้นเนี่ยแจกให้พี่น้องทั่วไปอีก500ต้นก็จะแจกให้กับพี่น้องในชุมชนของผมเองครับนะคะแล้วก็ต้นยางนี่นะคะก็บอกว่าใส่เชื้อเห็ดป่านะคะอย่างเช่นเห็ดระโงกเห็ดผึ้งเห็ดขาวดินเห็ดไข่เป็นต้นให้กับต้นยางนาเรียบร้อยนะคะเท่ากับแจกอาหารไปด้วยใช่ไหมคะทั้งต้นไม้แล้วก็อาหารเลยค่ะก็ถ้าพี่น้องที่ต้องการก็จะมีกล้าให้ฟรีค่ะ
แล้วก็เพียงแต่ว่าเสียค่าส่งแค่นั้นเองแต่ทีนี้ว่าพอมาดูอีกล่าสุด นะคะบอกว่าตอนนี้เต็มแล้วส่งมาแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อำนวยพุ่มจำป่าด้วยนะคะก็คือรุ่นพี่ศิษย์เก่าเนี่ยค่ะที่ได้บริจาคเงิน 10,000 บาทให้กองทุนคืนป่าให้แผ่นดินทำให้โครงนี้มีโครงการนี้มีขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ธรณีครับซึ่งก็มีภาพที่ทางคุณวุฒินะคะคุณหินสร้างเครือบุญเนี่ยค่ะเขาประทับใจเขาบอกว่าเขาได้ไปแจกตามที่ต่างๆทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยค่ะสุรินทร์แล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะระยองก็ไปมันมีภาพหนึ่งที่เขาบอกว่าผมประทับใจภาพนี้มากนะคะภาพนี้นะคะก็คือเป็นภาพที่ดูการนั่งนอบน้อมของยายที่มีต่อต้นยางนาสิครับเหมือนการบูชาต้นไม้อย่างแท้จริงคือแบบว่าพอรับต้นไม้แล้วคุณยายกับนั่งฮะเห็นคุณค่ามากเลยอ่ะคือนั่งพับเพียบรับต้นยางเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าแฮติดแฮชแท็กค่าของคนให้ด้วยนะนะคะก็ทั้งสองอย่างต่างคนดูนอบน้อมกับทั้งต้นไม้ทั้งผู้คนเลยค่ะเลยติดแฮชแท็กนะคะเลยติดแฮชแท็กว่าต้นไม้มีค่าอันนันเลยนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกคนรณรงค์นอกจากปลูกต้นยางนะคะคุณหินสร้างตอนนี้ก็เริ่มรณรงค์ปลูกตาลอีกแล้วนะคะตอนนี้หาเมล็ดตาลอีกแล้วนะคะก็บอกว่าเนื่องจากสิงหาคมเป็นวันเดือนแม่จึงขอรณรงค์พี่น้องชาวไทยตอบแทนพระคุณแม่โดยเฉพาะแม่ธรณีแผ่นดินเกิดด้วยการปลูกต้นไม้นะครับพี่น้องที่ต้องการปลูกตาลเขาบอกยกมือขึ้นครับเนี่ยนะคะไปที่ Facebook ของคุณหินสร้างได้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการปลูกตาลแจกฟรีค่ะพี่อันนี้ยังมีอยู่นะคะเพียงแค่เสียค่าส่งเองครับนะคะแจกเมล็ดค่ะจริงๆตาลปลูกง่ายค่ะเอาแค่เม็ดแล้วก็ไปวางบนดินนะคะโยนตรงไหนอย่างที่ราชธานีอโศกวางไปแล้วถมดินไปถมดินมันก็ยังก็ยังขึ้นเองนะคะแล้วตอนนี้พวกเราก็มีขนมตาลกินกันตลอดแล้วค่ะซึ่งทั้งลูกอ่อนนะลูกสุกนะนอกจากที่คุณเห็นสร้างได้ไปแจกต้นยางนะคะก็ยังให้องค์ความรู้ด้วยค่ะบอกว่าปลูกต้นยางนาแล้วอะค่ะก็ให้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงผ่านไปนะคะจะมีภาพนะคะผ่านไป1ปีกล้วยออกเครือแล้วครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้นน้อยนาผักหวานป่าแล้วก็ว่านชักมดลูกซึ่งสามารถปลูกด้วยกันกับต้นป่าไม้นี้ได้นะคะพี่น้องจะปลูกป่าถ้าจะให้ดีก็ควรปลูกพืชอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นกล้วยน้อยนาแคว่านต่างๆพริกมะเขือเป็นต้นระหว่างต้นไม่เติบโตใหญ่เราก็จะได้กินอย่างอื่นครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องสายป่าปลูกแบบผสมผสานนะครับนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะคะสำหรับทั้ง2คนที่น่าอนุโมทนาอนุโมทนาจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะคะทำมาต่อเนื่องตลอดโดยติดตามจาก Facebook ของคุณหินสร้างเครือบุตรซึ่งจริงๆแล้วร่วมกับคุณตายแน่มุ่งมาจนเนี่ยค่ะก็จะพยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็ปลูกป่าด้วยอนุรักษ์ด้วยป้องกันรักษาแล้วต่อยอดไปพร้อมๆกันค่ะชั้นเลยนะคะนี่ด้วยจ้ะสะดวกดีเนาะได้ค่ะได้เวลาที่เรารอคอยแล้วนะคะว่าใครจะได้ที่หนึ่งผู้ที่ได้ลำดับที่หนึ่งได้แก่ได้แก่น้องจึ๊งไม่เห็นซื้ออะไรเลยนี่ค่ะได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะได้ของสดของใหม่นี้โอ้ฟักมาดูกันว่าน้องจุงชนะเลิศได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องใส่ถุงหนูใช้ถุงผ้าค่ะพบถุงผ้าหน้าคว้าแชมป์ไปอย่างใสสะอาดปราศจากขยะพลาสติกค่ะเรามาดูข่าวช่วงที่2ของรายการค่ะดิฉันช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะได้รับทราบนะคะตอนนี้เขาเรียกว่ามีกระแสเป็นพลังงานที่ต่างชาติเขาทึ่งค่ะเขาทึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ถ้ำหลวงเขาบางคนใช้คำว่า Cave of Humanity หรือว่าถ้ำแห่งมวลมนุษยชาติเขาคนไทยเนี่ยเราอาจจะมองแล้วเราก็ซาบซึ้งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ฝรั่งเขาไม่เคยเจอนะคะสิกามาศเขาไม่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้เขาเป็นประเทศที่อยู่กับวัตถุมีกำไรมีขาดทุนมีอะไรหลายอย่างแต่พอเขามาเจอสิ่งที่เกิดขึ้นท
ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ช่วยชีวิตเด็กๆเนี่ยค่ะพอกลับไปเนี่ยขนาดสื่อต่างๆที่ทำสกู๊ปทำอะไรมาดิฉันว่าเขาทำดีกว่าคนไทยเพราะว่าบางทีคนไทยอาจจะเห็นแล้วก็จะมีพื้นฐานตรงนี้ก็เลยมองไม่ถึงตรงนี้เขาอาจจะเป็นธรรมดาไงเป็นธรรมดาใช่แต่ต่างชาติก็ทำมาเนี่ยโอ้ดิฉันดูบางอันอย่างของ ABC News เนี่ยค่ะเขาทำได้ดีมากเขาทึ่งไงฮะเขาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนพยายามว่าเป็นถ้ำแห่งความมหัศจรรย์ใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันต่อเนื่องกันเลยนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะสุวพันธ์ก็เผยจัดเลี้ยงทุกฝ่ายนะคะที่ช่วยหมูป่าวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะภายใต้ชื่องานว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แนวหน้าถึงการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือนำ13เยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่านบอกว่างานนี้จะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคม2561ระหว่างเวลา 18:00 นถึง 21:00 นที่พระลานพระราชวังดุสิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตและส่งพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงด้วยซึ่งรัฐบาลก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็ท่านนายกก็ได้สั่งการมาแล้วว่าให้รัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดงานให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็จะจัดงานนี้อย่างเต็มที่คาดว่าจะมีคนมาร่วมงานหลายพันคนหรือว่าอาจจะถึงหมื่นคนด้วยซ้ำโดยท่านนายกและก็ครม.ก็จะไปร่วมงานด้วยทั้งหมดแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วก็ผู้บริหารภาคเอกชนที่ลงไปทำงานช่วยเหลือหรือว่าบางส่วนอาจจะบริจาคเครื่องมือต่างๆนายสุวพันธ์ก็กล่าวนะคะบอกว่างานดังกล่าวนี้จะใช้ชื่อว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่า United as One เพื่อสื่อถึงความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเป็นการจัดงานที่เรียบง่ายประหยัดและเหมาะสมแต่ว่าจะสื่อในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโดยเฉพาะคนไทยจะสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงปวงชนชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีสำหรับการเชิญผู้มาร่วมงานนั้นนะคะนายสุวพันธ์ก็กล่าวว่าก็จะทำหนังสือเชิญทั้งหมดทุกภาคส่วนก็คือ 1. ผู้ปฏิบัติงานคนไทยทั้งหมดทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนซึ่งจะมีรายชื่อจากที่คนเหล่านี้ได้มาลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ตอนที่มาทำงานที่ถ้ำหลวงและหากมีตกหล่นอยู่บ้างก็จะให้ทางจังหวัดเป็นผู้ประสานงานติดต่อเพื่อไม่ให้ตกหล่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนอาสาสมัครจิตอาสามูลนิธิองค์กรแล้วก็ภรรยานาวาอากาศตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้2ก็คือผู้ปฏิบัติงานที่เป็นชาวต่างประเทศเอกอัครราชทูตทั้งที่ลงไปช่วยงานและแสดงความจำนงที่พร้อมในการช่วยเหลือสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างๆซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีรายชื่อไว้ทั้งหมดแล้ว3ก็คือสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ก็จะมีหนังสือเชิญไปยังสำนักข่าวต่างๆส่วนสื่อมวลชนที่จะมาทำข่าวในงานนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประสานไป4ก็เป็นกลุ่มประชาชนที่มีส่วนสนับสนุนหรือที่เรียกว่าปิดทองหลังพระอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรที่เสียสละเอาที่นาเป็นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวงกลุ่มขับรถรับส่งกลุ่มคนที่รับซักผ้าแล้วก็กลุ่มที่มาบริการนวดซึ่งก็จะมีการประสานกับทางจังหวัดแล้วก็องค์กรต่างๆทางนี้ก็จะมีการจัดรถรับส่งโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับทางจังหวัดจัดรถรับส่งให้แล้วก็จัดที่พักให้ด้วยโดยเตรียมสถานที่ที่อาคารใหม่พุทธมณฑลเอาไว้โดยสามารถรองรับคนได้ถึง 1,000 คนแล้วก็ยังมีอาคารจากส่วนราชการต่างๆที่สามารถรองรับคนได้อีกด้วยนายสุพันธ์กล่าวต่อนะคะบอกว่าสำหรับอาหารนั้นก็จะมี2 ส่วนก็คืออาหารพระราชทานแล้วก็อาหารที่รัฐบาลจัดเพิ่มเติมโดยจะมีการจัดในลักษณะค็อกเทลมีซุ้มอาหารแล้วก็อาจจะมีโต๊ะนั่งบ้างเพื่อต้องการให้รองรับคนที่มาร่วมงานให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อดูรายละเอียดและความพร้อมทั้งหมดอีกครั้งที่ห้อง108สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเวลา 13:00 น.ค่ะ
โอ้โหถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะชื่องานนี้ดีค่ะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันหรือว่า United as One นะคะทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูเรื่องราวต่อเนื่องกันบ้างนะคะดิฉันก็ได้รับข่าวสารมากมายค่ะตอนนี้ทางโลกออนไลน์ที่ส่งมาถึงเรื่องต่างประเทศเขาชื่นชมประเทศไทยมากค่ะดิฉันก็เลยนำมาจาก YouTube นะคะเขาบอกว่าอังกฤษนะคะดันไทยให้เกลิกไกลก้องโลกค่ะช่วงเวลาใกล้เคียงกับหมูป่าพวกประชาชนนะคะนักดำน้ำระดับโลกชาวอังกฤษ3คนค่ะก็ได้ไปออกรายการสดทางทีวีช่องชั้นนำของอังกฤษมีคนหนึ่งนะคะ1ใน3ค่ะได้ใส่เสื้อโชว์หราเลยนะคะลายสีธงไตรรงค์แล้วก็มีแผนที่ขวานทองบ่งบอกคำว่าไทยแลนด์อย่างสมภาคภูมิดิฉันก็พยายามมองไปที่ตัวหนังสือไทยนะคะที่อยู่บนประเทศไทยเขาก็เขียนว่าเราจะเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันเพราะที่นี่คือประเทศไทยซึ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้ภาพพจน์แล้วก็ชื่อเสียงของประเทศไทยและคนไทยเป็นที่ลือเรื่องแล้วก็ชื่นชมของชาวอังกฤษแล้วก็ต่างชาติดีขึ้นแล้วก็ดีวันดีคืนอย่างต่อเนื่องอย่างสอดประสานกันทั่วโลกคำให้สัมภาษณ์นักดำน้ำชาวอังกฤษทั้ง3คนก็ถอดความในสาระสำคัญได้อย่างเท่ๆชัดเจนนะคะทั้ง3คนนั้นต่างดื่มด่ำแล้วก็ภูมิใจเป็นที่สุดที่มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการถ้ำหลวงล้วนชื่นชมในความเป็นคนไทยในความสามัคคีอย่างไร้ขีดจำกัดคนไทยล้วนมีมิตรไมตรีต่อกันและต่อชนทุกชาติแม้ในยามวิกฤตในยามคับขันแห่งชีวิตก็ยังมีรอยยิ้มอย่างบริสุทธิ์ใจแก่กันตลอดเวลาแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีต่อกันแม้ตนเองยังยากจนข้นแค้นก็ยังไม่มั่งมีแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอาหารการกินเขาบอกว่าก็อุดมสมบูรณ์อิ่มท้องได้ทุกเมื่อทุกมื้อแม้ในยามหิวนอกเวลาเขาบอกว่าใจคนไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เด็ดขาดเด็ดเดียวอย่างประหลาดเมื่อพวกตนเข้าไปแต่แรกสัมผัสได้เลยงานนี้ไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเหมือนที่เคยไปพบไปเห็นมันเป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นบรมโคตรยากเพียงไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่ก็เริ่มรู้โดยแจ้งแล้วเขาก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะมาช่วยเขาหรือว่าเราจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่กันแน่เขาบอกว่าเขาเริ่มคิดถึงครอบครัวค่ะคนที่เขารักแล้วก็หันไปถามผู้ที่เข้าไปด้วยกันซึ่งเป็นหน่วยซิลแห่งกองทัพเรือไทยแล้วก็บอกเขาบอกว่านี่มันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเราออกไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าไหมเผื่อจะได้เรียกคนที่เก่งๆมาช่วยกันอย่างคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสซึ่งเป็นนักดำถ้ำที่ดังที่สุดของโลกชาวออสเตรเลียแล้วก็พรรคพวกเขาคงมีความเชี่ยวชาญและความสามารถที่จะมาช่วยเราแต่ว่าหน่วยซิลไทยแต่ละคนนะคะกลับยืนยันว่าจะไปต่อพร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นภารกิจของเรามีอย่างเดียวคือการเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็โค้ชทั้ง13คนออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยอย่างอื่นนอกนั้นเราไม่เคยคิดในสมองของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นต้องปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตทั้ง13คนให้สำเร็จเขาบอกว่าผมก็ได้แต่อุทานดังในใจโอ้ my god เขาเหล่านี้มีเพียงหัวใจเท่านั้นพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำแสนธรรมดาแล้วก็ถังออกซิเจนติดตัวเพียงคนละถังสำรองก็ไม่มีอุปกรณ์เสริมพิเศษอย่างอื่นก็ไม่มีอาหารติดตัวก็ไม่มียารักษาโรคใดๆก็ไม่มีมีแต่ตัวและหัวใจดวงเดียวเท่านั้นแล้วยังมั่นคงจะไปต่ออีกกี่วันก็ไม่รู้พวกเขาช่างเป็นคนประหลาดที่สุดในโลกที่เราเคยพบแล้วเราจะถอยได้อย่างไรก็ต้องไปเกาะต่อเซ่นะคะเขาบอกนะคะเมื่อได้พบเด็กๆเขาบอกว่าก็ยิ่งประหลาดใจหนักพวกเขายังอยู่ครบทั้ง13คนมันเป็นไปได้อย่างไรเด็กๆทั้งนั้นเลยอยู่ทนได้ถึง10วันโดยไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยยารักษาโรค ก็ไม่มีมีแต่เพียงไฟฉายขออุทานอีกครั้งเถอะโอ้ my god นะคะพระเจ้าช่วยอีกแล้วเหรอมันเป็นไปได้อย่างไรการประหลาดอีกแล้วนับไปนับมาด้วยตาตัวเองอยู่กันครบตัวเป็นๆทั้ง13คนจริงๆด้วยนี่คือสิ่งประหลาดที่เขาบอกว่าได้พบมาด้วยตัวเองในประเทศไทยที่ถ้ำประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความประหลาดครบถ้วนเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นที่รวมของความประหลาดแห่งความประหลาดอย่างน่าทึ่งจริงๆมีคนไทยชาวบ้านธรรมดาดูจะไม่เป็นคนรวยด้วยซ้ำมาด้วยตัวเองโดยสมัครใจแล้วก็ไม่ได้รับค่าแรงแต่กลับทำงานช่วยกันฟรีๆไม่มีใครจ้างไม่มีใครขอร้องไม่ได้ถูกใครบังคับมีทุกอาชีพแล้วก็หน้าที่ของใครของมันมีเป็นร้อยๆพันๆในแต่ละวันอยู่กันตลอดทั้งวันทั้งคืนต่างคนต่างมาจากทุกสารทิศต่างก็ไม่รู้จักกันแต่มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็มีอุปกรณ์ง่ายๆธรรมดาของใครของมันมีครบทุกอย่างทั้งร้านอาหารร้านซักรีดรถรับส่งบางคนก็มีหน้าที่ขุดเจาะสำรวจสูบน้ำเก็บขยะถมหินสารพัดสารเพทุกๆอย่างฟรีหมดไม่ต้องใช้เงินกันเลย
แล้วก็ถามว่าเราดีใจไหมที่ถือว่าเป็นฮีโร่ไปแล้วเขาก็บอกนะเขาบอกว่าเรามีประสบการณ์ที่สู้อุตสาห์เก็บสะสมมาหลายปีแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์นี้ให้มีคุณค่าให้เป็นประโยชน์นะว่าเราโชคดีมากเราดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ภารกิจของเราก็คือการไปช่วยเด็กๆแล้วก็โค้ชทั้ง13คนให้ออกมาจากวิกฤตแล้วก็อันตรายอย่างปลอดภัยทุกๆคนมันมีเพียงเท่านี้ส่วนความเป็นฮีโร่นั้นไม่ใช่ภารกิจของเราเรานั้นไม่เคยคิดถึงไม่เคยเอามาใส่ในสมองของเราหากจะถามว่าใครคือฮีโร่ที่นั่นมีกี่คนที่ช่วยกันในทุกๆหน้าที่ทุกๆคนก็คือฮีโร่ทั้งหมดนั่นแหละมี100คนก็ฮีโร่ทั้ง100คนมี1,000คนก็ฮีโร่ทั้ง1,000คนแต่ความเป็นจริงที่นั่นมีนับพันๆคนก็ทุกคนนับพันๆคนนั่นแหละฮีโร่ตัวจริงเขาบอกว่าสุดซาบซึ้งใจจริงๆประวัติศาสตร์ของโลกปฏิบัติการถ้ำหลวงหากเราเป็นฝรั่งเราจะขอเรียกประเทศไทยว่า The Magic Land of Excellence ดินแดนแห่งความประหลาดมหัศจรรย์ล้ำลึกค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมีอีกหนึ่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะเป็นปรากฏการณ์ถ้ำหลวงเขาบอกว่าตอนนี้พลิกโฉมภาพลักษณ์ของเมืองไทยค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะก็เป็นต้นแบบแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวแม้แต่คนไทยด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ชาวโลกเขากล่าวขันจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งนักวางแผนกลยุทธ์ทางตลาดระดับโลกเลยนะคะเป็นชื่อยาวๆนะคะตำแหน่งของเขาค่ะก็คือนักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลกยังยกย่องนะคะว่าปฏิบัติการนี้ค่ะถือว่าเป็นการพลิกโฉมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในแง่มุมหนึ่งติดตามได้จากรายงานค่ะที่เขาบอกว่างานนี้นะคะก็คือไวรัลมีเดียหรือว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งที่รัฐบาลไหนๆก็ไม่ต้องมีงบประมาณเลยค่ะแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะคะถ้าไม่เกิดจากจิตใจของคนในชาติค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันค่ะจะสั้นยังไงไม่รู้บอกไม่ออกพูดไม่ออกเลยมันดีใจไม่รู้ว่าจะพูดไงอ่ะ In this case the values were very impressive and not only were they just values they were values in action we say it's not just what you say it's what you do ตลอด18วันแห่งการดำเนินความพยายามของทุกหน่วยงานเพื่อกู้13ชีวิตที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายชื่อของประเทศไทยด้วยรับการกล่าวขวัญถึงและเป็นที่จดจำไปทั่วโลกเพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่โลกได้เห็นการกู้ภัยที่เต็มไปด้วยการรวมดาวทีมอาสาการลุ้นระทึกและห่วงแห่งอารมณ์มากเพียงนี้คุณเบอร์ตันบลูมนักวางยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์และนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดชื่อดังระดับโลกเผยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะค่านิยมของความเป็นไทยในแง่มุมที่คนทั่วไปยังไม่รู้จัก As the Thai Cafe Rescue and the successfully what's the major substantial part that Thailand show to the world I would like to ask for your view In these kind of crisis situations we really see what people are made of The most important part had to do about values the sort of ethics and behaviors of how people react to situationsWe see values having to do with cooperation, openness, tolerance, leadership, heroism, and finally this very cathartic and happy ending where the boys came out of the cave. And what I'm really saying here is, in other words, we really find out what Thai people are made of, what they really are. The real character of the nation is demonstrated in an event like this.That the values that were being demonstrated in Thailand were very compelling to people around the world, and that's why it was very hard to turn off the television or go away from this story because it was so emotionally addictive. We had to stay engaged with it because of that. How to define Thailand? For Thailand, the word compassion.May be a very good word. It's compassion that drives people to keep pushing into that cave to find the boys. Mm-hmm. This is what really transforms our view of Thailand. So it doesn't take anything away from what we already know about Thailand. Thailand is still beautiful, still has wonderful cuisine. It's a great place to go out and have a good time. That's fine. But now we see something much more powerful. Now I realize that Thai people are people I could reallyspend time with, I could really trust. If some emergency happened to me, I would feel that they were there for me. So that's quite moving.
สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคุณบลูมยังกล่าวว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงจะกลายเป็นต้นแบบในประวัติศาสตร์ที่ไทยและโลกต้องจารึกไว้เล่าขานรุ่นสู่รุ่นถึงวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือร่วมใจของผู้คนที่มารวมตัวกันทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก This is a big one. This is really one of those big events. And I'm just, you know, terribly impressed and proud, happy that I was close by and was able to witness that.วัชรินทร์เศรษฐกุดันสำนักข่าวไทยอสมทรายงานกระแสที่ทุกคนนะคะเขาเรียกว่าทุกอย่างนี้ก็เพื่อตนเองไว้ก่อนนะคะตอนนี้หลายชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติหลายประเทศแม้กระทั่งนักวางกลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลกคุณบอตันบรัมนะคะก็ยังบอกว่าเขานะคะมีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นพลังมีพลังมากที่คนไทยทุ่มเทพึ่งพากันได้เขาบอกว่าถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับเขานะคะเขาเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจเลยนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ทิ้งเขาอย่างแน่นอนโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจบอกคนไทยเนี่ยมีสถานที่สวยงามอยู่แล้วเขารู้อยู่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวต่างชาติซึ่งเขาไม่ค่อยได้พบเห็นนะคะมาก่อนแล้วตอนนี้ดังเป็นระดับโลกแล้วค่ะผมไม่ได้สั่งจะใส่ถุงมาทำเพื่อไอถุงพลาสติกอะผมไม่เอาไปถือให้เมื่อยยิ่งแจกกันง่ายยิ่งเพิ่มขยะคิดเรื่อยคิดสมาชิกับแม่ค้าไม่ใช่จะแจกกันไปเรื่อยเจอแหมมึงไม่เอาถุงคนเดียวเขาถือกันทั้งตลาดแจกถุงทำมาบ่นเดี๋ยวกูทุ่มด้วยกระจาดมันจะเปียกไหมล่ะถ้าใส่น้ำแกงในถุงกระดาษเตี้ยนี่ยังห่วงหรอโถพ่อหน้าอันดาแกนั่นแหละเฮ้ยรู้ไหมเนี่ยโยถุงพลาสติกใช้เวลาผลิต5วินาทีเราใช้งานแค่5นาทีกว่าจะย่อยสลายตั้ง500ปีอ่ะเราทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขยังไงดีอ่ะอ่ะอ้าวงงแก้ยังไงแล็บต่อสิเฮ้ยเอาฟิลเตอร์ที่ล้างได้ใช้แทนโฟมขยะเอาแก้วมาจัดบ้านประหยัดและแถมดูฉลาดถุงพลาสติกพกง่ายขยะจะได้ไม่ลดตลาดใช้วัสดุที่หาง่ายๆมากมายในธรรมชาติลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกเริ่มวันนี้ที่ตัวเรา